บอกใจตัวเองว่าไม่ช้าฝืนใจบอกใจว่าเราต้องไม่ช้าเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาคอยคำปรึกษาเป็นแค่ที่ปรึกษาไม่ยอมกับเขามาที่ไรที่ไรก็จะเป็นนาทีฉันจะนำได้เธอบอกให้เธอทำใจเย็นเย็นต้องพูดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กแล้วในวันพรุ่งนี้เธอและเขาก็คงเข้าใจกันทุกครั้งต้องพูดคำเดิมคำเดิมไม่เอาแต่ใจนะให้ทำตัวดีๆคงรักกันไปได้นะบอกเธออีกคืนนี้กับเขาใจฉันมันจะละลายกับแกล้งน้ำตาเธอจะมีไว้รู้บ้างไหมเธอใจตัวเองว่าไม่ช้าฝืนใจบอกใจว่าเราต้องไม่ช้าเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาแล้วก็จบกันอยากบอกกับเธอให้เลิกกับเขาแล้วมองกลับมามีหัวใจให้ฉันรู้ดีแค่ใจว่ามันไม่ง่ายนั้นมันไม่ง่ายนั้นเป็นแค่ที่ปรึกษาก็ยอมบอกใจตัวเองว่าไม่ช้าฝืนใจบอกใจว่าเราต้องไม่ช้าเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาคอยคำปรึกษาแล้วก็จบกันอยากบอกกับใจและกับเขาแล้วมองกลับมามีหัวใจให้ฉันรู้ที่หัวใจจะ hands and never let it go เราต้องมีเวลาฟังเรื่องราวยาวๆของเธอนะแล้วก็ต้องพูดยืนยันออกไปว่าไม่น่าจะมีปัญหาเขาก็เป็นคนที่เธอนั่นเองคงคิดมากไปทุกครั้งต้องพูดคำเดิมคำเดิมไว้เอาแต่ใจนักให้ทำตัวดีๆคงรักกันไปได้อีกนานบอกเธออีกคืนดีกับเขาใจฉันมันจะละลายก็กลั้นน้ำตาแทบจะไม่ไหวรู้บ้างไหมเธอบอกใจตัวเองไม่ช้าฝืนใจบอกใจว่าเราต้องไม่ช้าเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาคอยคำปรึกษาแล้วก็จบกันอยากบอกกับใจและกับเขาแล้วมองกลับมาไม่ว่าใจฉันรู้ดีเก็บใจว่ามันไม่ง่ายนั้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นเป็นแค่ที่ปรึกษาบอกใจตัวเองว่าไม่ช้าฝืนใจบอกใจว่าเราต้องไม่ช้าเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาคอยคำปรึกษาแล้วก็จบกันอยากบอกกับใจและกับเขาแล้วมองกลับมาไม่ว่าใจฉันรู้ดีแก่ใจว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นเป็นแค่ที่ปรึกษาก็ยอม